ตื่นเต้นที่ได้คุยกับทุกท่านในนามตัวแทนของ IDWF จากฮ่องกงปีนี้คนทำงานบ้านทั่วโลกต้องเผชิญกับความท้าทายอย่างมากมายทางวิกฤตด้านสุขภาพสาธารณสุขทางเศรษฐกิจทางสังคม IDWF พยายามที่จะคอยดูนะคะเฝ้าระวังสถานการณ์ที่เกิดขึ้นรวมทั้งผลกระทบจากวิกฤตทางนี้เราได้จัดตั้งกองทุนเมื่อเดือนเมษายนในฐานะเลขาธิการดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้แจกจ่ายเงินจากกองทุนครั้งนี้เพื่อที่จะช่วยเหลือสนับสนุนกับสมาชิกที่ได้รับผลกระทบซึ่งก็บริจาคช่วยเหลือไปแล้วนะคะฝ่าครึ่งล้านแม้ว่าจะเป็นเงินจำนวนเล็กๆแต่ว่าด้วยความสมณชันเรามีความช่วยเหลือซึ่งกันและกันซึ่งเป็นทีมเวิร์คที่ดีก็ขอขอบคุณและขอขอบคุณองค์กรพันธมิตรและองค์กรที่ช่วยบริจาคเงินรับสนับสนุนกันไม่ถ้าปราศจากพวกท่านเราก็จะไม่สามารถตั้งกองทุนนี้ขึ้นมาได้ซึ่งเป็นการช่วยให้สมาชิกของเราได้ต่อสู้เพื่อสิทธิเราจะยังคงให้เป็นเสียงเรียกร้องให้ทุกๆคนได้รับรู้ถึงสิ่งที่เราเรียกร้องโดยเฉพาะกับนายจ้างเราจะยังคงที่จะระดมทุนเพื่อที่จะทำให้จำนวนเงินที่อยู่ในกองทุนนะคะได้เติบโตขึ้นทั้งทีมเวิร์คทั้งในระดับภูมิภาคและระดับสากลร่วมมือกันเราก็จะมีความเข้มแข็งมากขึ้นในวันนี้ในการประชุมออนไลน์ครั้งแรกจะเป็นโปรแกรมนะคะที่ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมง45นาทีเราจะเริ่มโดยการฟังข้อความนะคะแสดงความสนับสนุนจาก IL จาก IUF นะคะและจากASIL Solidarity Centerและสำหรับผู้ที่ฟังในภาษาอื่นอย่างเช่นภาษาไทยนะคะต้องใช้เลือกคำว่าช่องคำว่า German กดปุ่มคำว่า German ภาษาอินโดนีเซียให้กดปุ่ม Russia ภาษาฮินดีให้กดปุ่มภาษาจีน Chinese ภาษาคำให้กดปุ่ม Japanese ภาษาเบงกาลีเนื่องจากมีปัญหาเชิงเทคนิคเพื่อนร่วมงานเราก็พยายามที่จะซ่อมนะคะช่องภาษานี้อยู่ก็เดี๋ยวจะให้ได้รับฟังสารแสดงความสมานฉันท์จากองค์กรพันธมิตร
ควิด19นะคะส่งผลกระทบในเชิงในลักษณะที่ร้ายแรงมากต่อคนทำงานบ้านหลายคนป่วยหลายคนตกงานและสูญเสียรายได้นะคะรวมทั้งคนทำงานบ้านที่เป็นแรงงานข้ามชาติก็จะเป็นให้ต้องเผชิญกับความท้าทายเพิ่มขึ้นนะคะเพราะว่าอยู่ห่างไกลจากครอบครัวจากบ้านและคนทำงานบ้านทุกคนนะคะมีความเสี่ยงต่อเรื่องของความรุนแรงและการถูกคุกคามและจะเห็นว่าองค์กรของแรงลูกจ้างทำงานบ้านในภาวะวิกฤตโควิด19นะคะได้เป็นกลุ่มที่สร้างแรงบันดาลใจเช่นการช่วยเหลือกันในการบริจาคอาหารช่วยเหลือกันทำหน้ากากนะคะรวมทั้งการที่ IDWF มีการจัดตั้งกองทุนสมานฉันท์ Solidarity Fund นะคะเพื่อที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันและหลังจากที่มีมติรับรองอนุสัญญา189เมื่อ9ปีที่แล้วเราจะเห็นว่ามีหลายๆประเทศที่เริ่มให้การคุ้มครองทางสังคมกับลูกจ้างทำงานบ้างแต่วิกฤตโรคระบาดครั้งนี้จะเห็นว่าสิ่งที่เรายังทำอยู่นั้นจะต้องมีงานในส่วนอื่นที่จะต้องทำดำเนินต่อไปยังมีลูกจ้างทำงานบ้านที่ไม่ได้รับสวัสดิการเช่นการลาป่วยหรือประกันการว่างงานเพราะฉะนั้นเราจำเป็นที่จะต้องไม่ให้วิกฤตโรคระบาดโควิด19นี้มาเป็นตัวบั่นทอนนะคะเรื่องของการเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิของคนงานทำงานบ้านขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขในวันนี้ดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติที่ในวันนี้ได้ส่งสารแสดงความยินดีนะคะกับวันที่16มิถุนายนเพราะว่าการลงมติรับรองอนุสัญญา9มีความสำคัญต่อแรงงานทำงานบ้านซึ่งเป็นการเห็นถึงความสำคัญของคนทำงานบ้านลูกจ้างทำงานบ้านที่มีต่อสังคมเป็นงานที่สำคัญและวิกฤตโควิด19จะเห็นว่าพูดถึงความสำคัญของคนทำงานบ้านลูกจ้างทำงานบ้านนะคะเหล่านี้แล้วในอุตสาหกรรมอื่นอย่างเช่นในเรื่องของสาธารณสุขนะคะในเรื่องของอุตสาหกรรมการผลิตอาหารเครื่องดื่มจะเห็นว่าทุกแรงงานในทุกภาคส่วนก็พยายามที่จะร่วมมือร่วมใจเพื่อที่จะสู้กับวิกฤตโควิด19เพื่อที่จะปรับปรุงเรื่องของสภาพการจ้างงานและปรับปรุงค่าจ้างให้ดีขึ้นและจะเห็นว่าโควิด19ทำให้คนจำนวนมากรู้สึกกลัวเรื่องของการติดเชื้อกลัวในเรื่องของเศรษฐกิจกลัวเรื่องของไม่มีข้าวกินนะคะและแน่นอนว่าในบางประเทศก็มีเรื่องของธนาคารอาหารซึ่งลูกจ้างทำงานบ้านก็จะเป็นที่ต้องได้รับการบริจาคอาหารจากธนาคารอาหารเหล่านี้ในบางประเทศแน่นอนว่าการเฉลิมฉลองในวันนี้หมายถึงการต่อสู้ที่ยังคงต้องมีต่อไปแล้วก็ขอให้ทุกท่านมีวันที่ดีสวัสดีพี่น้องทุกท่านดิฉันขอแสดงความสมานฉันท์มายังทุกท่านนะคะในวันนี้นะคะในนามของตัวแทนของโครงการสิทธิสตรีภายใต้มูลนิธิ Open Societyแล้วก็ทุกๆท่านที่เป็นแรงงานทำงานบ้านคือแนวหน้าของการที่จะให้ความดูแลนะคะคนอื่นๆทั่วโลกนะคะท่านทุกท่านคือ
เป็นคนดูแลลูกของพวกเราเป็นคนดูแลผู้สูงอายุและทำให้บ้านของเรานะครับมีเป็นระเบียบเรียบร้อยเพราะฉะนั้นดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยความที่ในฐานะที่เป็นนักสิทธิสตรีคนสำคัญนะคะจะเห็นว่า เรื่องของสิทธิสตรีนะคะในวันที่เราเลือกถึงของคนทำงานบ้านนะคะมีความสำคัญมากและดิฉันขอยืนหยัดกับทุกๆท่านนะคะเพื่อที่จะต่อสู้เพื่อที่จะปรับปรุงสภาพการทำงานสภาพความเป็นอยู่และแม้ว่าท่านจะเป็นที่จะต้องทำงานต่อไปโดยที่รับรู้ถึงสภาพที่ย่ำแย่นะคะภายในครอบครัวตัวเองก็ตามนะคะก็ในการต่อสู้ครั้งนี้ไม่ใช่เป็นการต่อสู้ในเรื่องสิทธิเดียวแต่หมายถึงการต่อสู้ภายใต้โลกของการทำงานที่พูดถึงของการ caring ของการดูแลคนอื่นเรื่องของเศรษฐกิจของการดูแลคนอื่นเช่นกันนะคะในระยะยาวเองเราจะขอให้ความเราจะยังคงให้การสนับสนุนแล้วก็ให้การช่วยเหลือและขอขอบคุณคนนี้เป็นเลขาธิการของสภาแรงงานยุโรป EFET EFET นะคะได้เข้าร่วมในการส่งเสริมเรื่องของสิทธิคนทำงานบ้านในยุโรปซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงแรงงานหญิงซะส่วนมากโดยที่ทักษะฝีมือของแรงงานหญิงเหล่านี้เนี่ยกลับไม่ได้รับการยอมรับโดยทั่วไปทั้งที่งานของแรงงานเหล่านี้เนี่ยมีความสำคัญมากแล้วก็มักจะเป็นลูกจ้างนะคะที่ต้องทำงานหนักแต่ว่าได้รับค่าจ้างค่าตอบแทนที่ต่ำและ EFAT คือสภาแรงงานยุโรปจะยังคงให้การสนับสนุนIDWF นะคะต่อไปแล้วเราจะทำงานร่วมมือกับกลุ่มที่ทำกับแรงงานทำการบ้านที่เป็นลูกจ้างข้ามชาติในยุโรปนะคะเอฟแอสจะร่วมมือกับทุกท่านในการต่อสู้ครั้งนี้นะคะคนนี้เป็นผู้อำนวยการของ Solidarity Centerซึ่ง Solidarity Center เองก็มีความร่วมมือนะคะกับทาง IDWF ซึ่งมีสมาชิกใน31ประเทศและแน่นอนว่าในช่วงเวลานี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่โหดร้ายนะคะแต่ว่าเราก็ทำงานร่วมมือกันเพราะมีคนหลายแสนคนนะคะที่เสียชีวิตนะคะจากวิกฤตโรคระบาดครั้งนี้นะคะในหลายๆประเทศนะคะรวมทั้งมีเรื่องของภาวะของคนตกงานนะคะกว่าล้านคนทั่วโลกนะคะและก็ยังมีแรงลูกจ้างทำงานบ้านที่เป็นทั้งผู้หญิงเป็นคนลูกเป็นคนข้ามชาติเป็นลูกจ้างรายวันนะคะเป็นคนที่มาจากชนบทเป็นผู้หญิงเป็นคนผิวสีและแน่นอนว่าเมื่อคนทำงานบ้านรวมตัวกันจัดตั้งนะคะนั่นหมายถึงว่าการที่จะร่วมกันต่อสู้กับเรื่องของการแบ่งแยกผิวสีเรื่องของการเหยียดผิวนะคะอย่างเช่นตัวอย่างที่เปรูเองนะคะเมื่อคนทำงานบ้านรวมตัวกันจัดตั้งนะคะเป็นนั่นหมายถึงการที่เราจะ
เปล่งเสียงของแรงงานหญิงออกไปขอบคุณที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้วิวา IDWF เมื่อ9ปีที่แล้วในวันที่16มิถุนายนมีการลงนามรับรองนะคะเรื่องของอนุสัญญา189นะคะโดยรับการรับรองทั้ง3ฝ่ายทั้งนายจ้างลูกจ้างและรัฐบาลและในการประชุมในปีนั้นของ IDWF ได้กำหนดให้วันที่6มิถุนายนกลายเป็นวันของวันสากลของคนทำงานบ้านเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็จะให้ดูวิดีโอสั้นๆว่า C189 ในวันนั้นนะคะได้มีการลงนามรับรองขึ้นมาได้อย่างไรและประธาน IDWF ก็จะพูดถึงเรื่องของการที่เราจะเป็นที่ต้องรณรงค์ให้รัฐบาลต่างๆให้สัตยาบันรับรอง อนุสัญญา189เรายังไม่ถึงสุดปลายทางของถนนเรายังเป็นที่ต้องทำงานต่อไปเกี่ยวกับอนุสัญญาฉบับนี้ใช้เวลาหลายปีกว่าที่จะจัดตั้งนะคะคนทำงานลูกจ้างทำงานบ้านได้มาขนาดนี้ในวันนี้พี่น้องแรงงานหญิงชายคนทำงานบ้านได้ร่วมกันต่อสู้ดิ
ิชันเมอร์ทิลเป็นประธาน IDWF จากแอฟริกาใต้นะครับเมื่อ9ปีที่แล้วเราได้รับชัยชนะในการลงนามในอนุสัญญา189แต่อย่างไรก็ตามเราแม้ว่าจะห่างกันแต่เรายังคงต่อสู้เราใช้ Skype และ Zoom ในการเรียกร้องเราต้องเปล่งเสียงเรียกร้องออกไปในปีนี้เราก็ใช้วันที่14มิถุนาเพราะว่าในวันอาทิตย์คือวันที่16คนงานทำงานบ้านหลายคนยังทำงานอยู่เราอยากให้ทั่วโลกได้รับรู้ข่าวสารของพวกเราฉะนั้นเราก็เลยมีการจัดทำกิจกรรมนะคะเพื่อที่จะให้รัฐได้ยินเสียงที่พวกเราเปล่งออกไปว่า convention 189อนุสัญญา189คือของพวกคือสิ่งที่เป็นของพวกเราเมื่อเราได้ชัยชนะในเวที ILO ในเรื่องของการที่ลงมติรับรองนะคะอนุสัญญา189เมื่อปี2011เนี่ยพวกเราอยู่ในเวทีประชุมนั้นและได้ร่วมฉลองเริ่มเฉลิมฉลองชัยชนะเรารู้สึกตื่นเต้นยินดีนะคะเพราะมันคือเรื่องของศักดิ์ศรีของคนทำงานบ้านที่ได้รับการยอมรับได้รับการเคารพนะคะดังนั้นเราไม่สามารถที่จะปล่อยให้อนุสัญญา189ตกอยู่ในมือของนายจ้างและรัฐเท่านั้นเราต้องทำให้มีประเทศต่างๆเนี่ยลงนามในอนุสัญญา189มากขึ้นแม้ว่ากายจะห่างแต่พวกเราก็ยังต้องดูแลตัวเองต้องทำให้พวกเราปลอดภัยการต่อสู้ยังอยู่อีกยาวไกลขอแสดงความยินดีกับลูกจ้างทั่วโลกแรงงานทั่วโลก
ในวาระครบรอบนะคะ9ปีของการลงนามในอนุสัญญา189ดิฉันขอถือโอกาสนี้กล่าวสุขสันต์วันเกิดและขอให้ทุกท่านทราบดีว่าไวรัสโคโรนาได้ระบาดนะคะไปทั่วโลกเราขอให้ทุกท่านเนี่ยล้างมือเป็นประจำสวมหน้ากากแล้วก็เวลาจามจะต้องใช้ข้อศอกบังนะคะและขอขอบคุณทุกๆท่านและขอให้ทุกท่านผ่านช่วงเวลาวิกฤตครั้งนี้ไปขอบคุณแล้วก็คนนี้นะคะจากฟิลิปปินส์นะคะจะเขากล่าวว่าในวันนี้นะคะเราจะพูดถึงการระวังตัวภายใต้วิกฤตโควิด-19
ก็จะขอต้อนรับเข้าสู่การประชุมออนไลน์ว่าเราจะมีความเข้มแข็งขึ้นนะคะจากวิกฤตทางนี้ได้อย่างไรแน่นอนว่าสมาชิกของเราเนี่ยไม่ได้เงียบภายใต้วิกฤตครั้งนี้มีหลายๆองค์กรที่พยายามที่จะย้ำเตือนให้รัฐให้ความสำคัญกับเรื่องของสิทธิของคนทำงานบ้านและเราเองก็ได้พยายามที่จะคอยเฝ้าระวังสถานการณ์เราเก็บรวบรวมข้อมูลและ IDWF เองก็ได้จัดตั้งกองทุนเพื่อที่จะช่วยเหลือสมาชิกและคุณมาเรียและพวกพูดนะคะคนอื่นๆนะคะเราจะฟื้นนะคะจากภายใต้วิกฤตครั้งนี้ได้อย่างไรคนแรกก็คือประธานของ IDWF คุณเมอร์ทิลวิทบอยคนที่สองคือคาร์เมนเป็นรองประธานและเป็นทั้งเลขาธิการของสหภาพแรงงานที่อาร์เจนตินาคนที่สามมาเรียคาร์ที่ได้พูดไปเมื่อกี้นี้เป็นเลขาฝ่ายเฮนรี่ของสภาแรงงานแคนาดารวมทั้งเป็นอยู่ในคณะกรรมการสตรีของ ITUC ที่4คือคุณโนเวลิต้านะคะและด้วยความที่อยู่ที่ฟิลิปปินส์ซึ่งเพิ่งประสบปัญหาเรื่องของไต้ฝุ่นนะในเชิงเทคนิคที่ไม่สามารถเข้าร่วมแต่ว่าก็จะพยายามที่จะให้เข้าร่วมออนไลน์นะคะทุกท่านจะมีเวลา4นาทีที่จะนำเสนอแล้วก็เราก็จะมาดูคำถามรวมทั้งคอมเมนต์แล้วก็จะให้ผู้พูดนะคะวิทยากรได้กล่าวเมอร์ทูวิทบอยนะคะขอเชิญนะคะนำเสนอได้ในระหว่างที่รอคุณเมอร์ทิลนะคะในการที่จะแก้ไขเรื่องของเชิงเทคนิค
ก็จะให้คาเมนนะคะเป็นคนพูดก่อนซึ่งพูดเป็นภาษาสเปนนะคะ
ขอบคุณเนื่องจากปัญหาเชิงเทคนิคก็จะขอให้คุณมาเรร่านะคะพูดภาษาแปลก่อนก็จะสรุปที่คาเมนพูดเมื่อกี้ขอบคุณที่โอกาสนะคะที่จะได้มาประชุมออนไลน์ครั้งนี้วิกฤตโรคระบาดครั้งนี้ทำให้คนชมคนทำงานบ้านเนี่ยพยายามที่จะเปล่งเสียงเรียกร้องเรื่องของตัวเองมากขึ้นอย่างเช่นที่อเมริกาใต้นะคะและกระบวนการสภาพแรงงานเองก็พยายามที่จะพูดถึงความสำคัญของสำหรับประเทศที่ให้สัตยาบันอนุสัญญา189ไปแล้วเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีแต่เราจะเป็นต้องเรียกร้องให้ประเทศที่ยังไม่ได้ให้สัตยาบันนะคะอนุสัญญา189นะซึ่งจะต้องรณรงค์ต่อไปเพื่อที่จะทําให้แรงงานเสียงของคนทํางานบ้านนี่ได้ยินเป็นที่รับรู้ขอบคุณมาเรียล่านะคะถือว่าเป็นข้อความนะคะที่เป็นการส่งกำลังใจของการที่ให้รัฐลงนามสัตยาบันนะคะในสัญญา189ผู้พูดคนต่อไปคือมาเรียคลาร์กขอบคุณแล้วก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขในวันที่เราเลิกถึงแรงงานทำงานบ้านและอันนี้ครั้งนี้ถือเป็นโอกาสแรกที่จะได้กล่าวขอบคุณกับทุกๆคนนะคะที่ทุกๆท่านเนี่ยมีส่วนสำคัญในการผลักดันให้เกิดอนุสัญญา189จนมีมาถึงทุกวันนี้รวมถึงการทำงานที่ให้ผลักดันประเด็นเรื่องของสิทธิของลูกจ้างทำงานบ้านนะคะให้เป็นประเด็นนะคะในระดับโลกนะคะเรามีปัญหาเรื่องของวิกฤตโรคระบาดเรามีปัญหาเรื่องของการเหยียดสีผิวเหยียดเชื้อชาติและเราก็จะเห็นถึงกระบวนการนะคะที่ออกมาปลุกประท้วงและก็เรียกร้องสิทธินะคะของคนผิวสี
และพูดถึงเรื่องของความรุนแรงและการคุ้มกันเลือกปฏิบัตินะคะกับที่เกิดขึ้นในแต่ละวันนะคะกับแรงงานคนทำงานบ้านและความท้าทายที่ฉันเพราะว่าเป็นที่ทุกท่านนะคะทราบกันดีอยู่แล้วอย่างเช่นเรื่องของการที่ต้องห่างจากครอบครัวไม่ได้รับค่าตอบแทนหรือบางครั้งจะต้องใช้ชีวิตร่วมบ้านนะคะกับคนที่เป็นผู้ละเมิดของคนทำงานบ้านคนนั้นนะคะแม้ในประเทศที่พัฒนาสร้างระยะห่างทางสังคมเนี่ยเป็นเรื่องที่ทำได้ยากนะในช่วงที่เกิดวิกฤตโรคระบาดครั้งนี้กรณีเองนะคะก็บางคนต้องเจอกับภาวะตกงานจนไม่สามารถที่จะมีเงินไปจ่ายค่าน้ำค่าไฟสิ่งที่จะเป็นสำหรับการดำรงชีวิตต่างๆสำหรับคนที่อยู่ห่างไกลจากบ้านจากครอบครัวอาจจะได้รับความช่วยเหลือนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้รับความช่วยเหลือในเชิงสาธารณสุขมากนักและแน่นอนว่าในลักษณะงานที่เป็นกระดูกสันหลังของสังคมเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นแรงงานหญิงซึ่งเธอทำเนี่ยกับไม่ได้รับการยอมรับในเชิงคุณค่าที่มีต่อสังคมจนนำไปสู่เรื่องของการค่าตอบแทนที่ต่ำแล้วก็เป็นว่าสังคมมีความคาดหวังกับผู้หญิงว่างานดูแลคนอื่นเนี่ยเป็นงานที่ถือว่าเป็นงานที่ไม่จำเป็นต้องได้รับค่าตอบแทนและโรคโควิด-19 เนี่ยมันเป็นการเปิดแผลของสิ่งที่คนงานทำงานบ้านเนี่ยต้องเผชิญอยู่แล้วโดยปกติแต่ว่าเปิดแผลให้มันเวอร์มากขึ้นให้มันหนักมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกองทุนบำเหน็จบำนาญนะคะในเรื่องเงินค่ารักษาพยาบาลเป็นต้นแล้วก็จะเราจะเห็นว่ามีข่าวนะคะมากขึ้นนะคะในเรื่องของการที่คนที่เป็นแรงงานที่เป็นแนวของสังคมนะคะอย่างเช่นนางพยาบาลนะคะหรือว่าคนที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของทำความสะอาดที่ถูกเหยียดนะคะหรือว่าถูกทำลายร่างกายเกิดขึ้นฉะนั้นเราจะเป็นที่ต้องมีการเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรคือสิ่งที่เป็นนิวปกติใหม่อย่างเช่นของค่าตอบแทนนะคะที่เป็นค่าตอบแทนทั่วหน้าค่าจ้างทั่วหน้าทุกคนได้รับ
ก็เป็นค่าตอบแทนที่ใช้มุมมองนะคะในเรื่องของว่าความอ่อนไหวของแต่ละเพศนะคะที่เท่ากันและแน่นอนว่าการเรียกร้องการเจรจาต่อรองจะเป็นที่ต้องมีรายงานนะคะบนโต๊ะเจรจาเพราะเป็นการพูดในเรื่องของเราเนี่ยทำให้รัฐบาลเข้าใจนะคะในสิ่งที่เราเผชิญอยู่มากขึ้นและแน่นอนว่าถ้าไม่มีพวกเราทำงานนะคะกงล้อเศรษฐกิจเนี่ยมันจะเดินไปไม่ได้แน่นอนถ้าไม่มีพวกเราใครจะเป็นคนเลี้ยงเด็กให้ใครจะเป็นคนเลี้ยงคนแก่เก็บคนแบบว่าคอยเทคแคร์คนแก่และแน่นอนว่าเราจะไม่ต้องคอยย้ำเตือนให้โลกรู้ว่าถ้าไม่ต่อไปได้เพราะฉะนั้นนะคะในการมองไปข้างหน้าเนี่ยเราจะต้องเรียกร้องในเรื่องของการคุ้มครองทางสังคมให้กับทุกๆคนในสังคมนะคะเราจะเป็นที่ต้องเรียกร้องในเรื่องของการคุ้มครองสุขภาพความปลอดภัยในการทำงานเราจะเป็นที่ต้องเรียกร้องในเรื่องของการเข้าถึงระบบสาธารณสุขที่เป็นที่มีสุขภาพรวมถึงระบบสุขภาพที่กับเรื่องของสุขภาพจิตด้วยเพื่อที่จะให้คนงานทุกคนได้เข้าถึงสิทธิสวัสดิการเหล่านี้รวมทั้งในช่วงที่ล็อกดาวน์และหลังจากผ่อนคลายล็อกดาวน์อะไรนั้นเรียกร้องให้รัฐนะคะให้สัตยาบันในรูปสัญญา189ก็ยังเป็นหนึ่งกิจกรรมที่เราจะเป็นที่ต้องรณรงค์ต่อไปนะคะดิฉันก็คิดว่ามันเป็นการลงที่เป็นตัวอย่างให้กับคนให้กับกระบวนการอื่นๆได้แล้วก็ขอให้ทุกท่านรักษาตัวโลกจังชั่นไม่ได้โลกจะหมุนไปไม่ได้ถ้าไม่มีแรงงานอย่างพวกเราถ้าไม่มีวันของคนทำงานบ้านสากลขอบคุณมาเรียคลาร์กที่คอยย้ำเตือนให้เราคิดถึงเรื่องของสภาพปกติแบบใหม่ New Normal ว่าจะเป็นอย่างไรผู้ใดก็คือประธานของ IDWF คุณวูปเมอร์ทิวและมีผู้พูดอีกคนหนึ่งคือคุณนอร์วีนะคะแต่ว่าด้วยความที่สภาพอากาศไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในฟิลิปปินส์ก็เลยคงจะมีปัญหาเชิงเทคนิค
เดี๋ยวจะให้ผู้พูดคนต่อไปที่ชื่อนอเวชื่อเต็มนอเวลิตาแน่นอนว่าเรามีความท้าทายและอุปสรรคสำคัญที่เกิดขึ้นอย่างเช่นเรื่องของการทำโซเชียลดิสแทนซ์นะคะการรักษาระยะห่างทางสังคมเพราะฉะนั้นเราก็ใช้วิธีการติดต่อกันผ่าน Facebook ผ่าน Messenger ผ่านโปรแกรม Messenger ต่างๆและสำหรับผู้นำในชุมชนเองก็มีการเปลี่ยนแปลงนะคะในที่พูดถึงเรื่องของการช่วยเหลือกันนะคะในช่วงโควิด-19แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการใช้โซเชียลมีเดียในการสื่อสารถึงปัญหาแล้วก็คุณค่านะคะที่เราจะต้องเห็นนะคะก็คือเรื่องของการต่อต้านนะคะการเหยียดผิวการเหยียดเชื้อชาติต่างๆแล้วก็เราพยายามที่จะจัดตั้งนะคะเพื่อที่จะให้เรามีความใกล้ชิดกันมากขึ้นขอบคุณคุณโนบี้ที่พยายามที่จะเข้าร่วมประชุมออนไลน์ในครั้งนี้เพราะว่าฟิลิปปินส์นะคะมีปัญหาไต้ฝุ่นเข้านะคะเมื่อวานนี้ขอขอบคุณผู้พูดทุกคนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมที่ไม่ได้พูดขอให้กดปุ่มปิดเสียงไมค์ด้วยในวิกฤตนะคะโควิด-19 เราจะเห็นถึงสภาวะเรื่องของความไม่ยุติธรรมนะคะที่เกิดขึ้นจำนวนมากแล้วก็เราเผชิญกับความท้าทายทั้งในฐานะเป็นแรงงานแล้วก็ในฐานะที่เป็นผู้หญิงด้วยซึ่งทำให้พวกเราเนี่ยมีสติเปราะบางพิเศษเพราะว่าเราขาดการคุ้มครองทางสังคมขาดในเรื่องของระบบสุขภาพที่ดีขาดในเรื่องของค่าจ้างขั้นต่ำขาดในเรื่องของสวัสดิการต่างๆเพราะฉะนั้นเราจำเป็นที่ต้องเรียกร้องนะคะให้รัฐบาลเนี่ยออกนโยบายที่จะมาคุ้มครองพวกเราเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ผู้พูดได้กล่าวถึงสิ่งกิจกรรมที่เราสามารถทำได้เพื่อที่เราจะได้เห็นถึงความสำเร็จนะคะในบางอย่างนะคะแง่ของส่วนหนึ่งของการจัดตั้งก็คือเราพยายามที่จะสื่อสารกันมากขึ้นแม้ว่าเราจะไม่ได้เจอหน้ากันเพื่อที่ภายหลังวิกฤตโควิด-19 เนี่ยนะคะได้ผ่อนคลายลงไปแล้วองค์กรของเราก็ยังอยู่
ตอนนี้ก็จะให้คาร์เมนพูดถึงเราจะไม่ได้ต้อง take action เพื่อที่จะให้รัฐบาลให้สัตยาบันในอนุสัญญาจะเป็นที่จะต้องให้สัตยาบันในอนุสัญญาเพราะฉะนั้นเราจะเป็นที่ต้องรณรงค์ต่อไปรวมทั้งเรื่องของการที่ถ้ารัฐบาลไหนที่ให้สัตยาบันแล้วเราจะเป็นที่ต้องให้มีการเรื่องของการปฏิบัติใช้ตามกฎหมายในประเทศนะคะให้ดีขึ้นผู้พูดคนต่อไปมาเรียนะคะทางโนบีนะคะเอาเรสเบกได้พูดถึงงานที่เราจะเป็นที่ต้องคอนแทคนะคะสร้างความสัมพันธ์ยังคงสื่อสารกันนะคะเพื่อที่จะให้มีความรู้สึกปลอดภัยแน่นอนว่าเราไม่สามารถที่จะทำอะไรด้วยตัวของเราเองคนเดียวได้เราจำเป็นที่จะต้องร่วมมือนะคะสร้างความสามัคคีกับคนอื่นเพื่อที่จะรณรงค์นะคะแล้วก็ผลักดันให้ทั้งนายจ้างเนี่ยและรัฐบาลเนี่ยสร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อที่จะทำให้ทุกๆคนเนี่ยรู้สึกปลอดภัยในสังคมแน่นอนว่าภายใต้วิกฤตครั้งนี้เราจะทำให้เห็นว่ามีแรงงานนะคะที่มีความสำคัญมากต่อสังคมซึ่งคนทำงานบ้านคือหนึ่งในนั้นและฉะนั้นทำงานปลอดภัยเพื่อที่จะยังคงทำงานนะคะเพื่อที่จะทำให้ดำรงเศรษฐกิจสังคมนะคะให้มันหมุนต่อไปและสำหรับคำว่า new normal คำว่าสภาวะปกติใหม่เนี่ยยังไม่มีใครรู้ว่ามันจะหน้าตาเป็นยังไงเราไม่รู้ว่ามันจะมีวัคซีนไหมเราไม่รู้ว่าเฮ้ยลักษณะของการเดินทางรูปแบบใหม่มันจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่รู้ว่าลักษณะปกติแบบไหนมันจะเป็นแบบไหนเพราะฉะนั้นแล้วเราจะเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานของเราไปอย่างไรล่ะเพราะว่า
ในลักษณะของงานที่เราให้การดูแลคนอื่นใช่ไหมคะเราจะเป็นแค่ต้องมีการสัมผัสกับคนกับมนุษย์คนอื่นแล้วเราจะทำงานได้อย่างไรภายใต้รูปแบบใหม่ new normal นะคะที่พูดถึงเรื่องของอาจจะมีเรื่องของการสร้างระยะห่างแบบใหม่อะไรแบบนี้เป็นต้นผู้พูดคนต่อไปเมอร์ทิลนี้จะให้โอกาสคุณโนวีพูดนะคะสิ่งที่เราต้องเผชิญในปัจจุบันนี้เราจะไปต้องพูดถึงในมิติเรื่องของความรุนแรงนะคะที่เกิดขึ้นกับลูกจ้างทำงานบ้านฉะนั้นเราจะเป็นที่ต้องรณรงค์และล็อบบี้ให้รัฐบาลยอมรับสิทธินะคะของคนทำงานบ้านว่าเป็นแรงงานนะคะอาชีพหนึ่งและบทบาทของสหพันธ์แรงงานทำงานบ้านสากลนะคะก็ยังมีบทบาทในการที่ส่งเสริมในเรื่องของการให้รัฐบาลต่างๆให้สัตยาบันในรูปสัญญา189เดี๋ยวเราจะเปิดวิดีโอนะคะให้ฟังสารแสดงความยินดีและสมานฉันท์นะคะจากภูมิภาคอื่นๆอย่างเช่นแคริบเบียนนะคะยุโรปแอฟริกานะคะ
ซึ่งคนทำงานบ้านเนี่ยมีความเปราะบางมีความอ่อนไหวอยู่แล้วโควิดยิ่งมาทำให้ชีวิตเรายากขึ้นแล้วก็บางคนเนี่ยถูกส่งกลับบ้านนะคะตั้งแต่เดือนมีนาคมและสำหรับแรงงานทำงานบ้านที่อาศัยอยู่กับนายจ้างก็ยิ่งทำงานนะคะหนักกว่าเดิมอีกนะคะชั่วโมงยาวนานกว่าเดิมแล้วก็นายจ้างพยายามที่บอกว่าอย่าเพิ่งกลับบ้านนะเพราะว่ากลัวว่าจะไปติดโควิดที่บ้านมาดังนั้นก็คล้ายๆกับเป็นแรงงานบังคับแบบหนึ่งวันที่16มิถุนายนนะคะถือว่าเป็นวันสำคัญวันหนึ่งนะคะสำหรับแรงงานทำงานบ้านเพราะว่าในเวทีที่ RLO นะคะที่ทำให้เกิดอนุสัญญา189ขึ้นมาเพราะว่าคนงานลูกจ้างทำงานบ้านเองนะคะยังจะเป็นที่จะต้องได้รับการยอมรับได้รับการเคารพสิทธินะคะและแน่นอนว่าเราจะไม่ได้ต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันและภายใต้วิกฤตโคโรนานะคะเราจะไม่ได้ต้องแบ่งปันซึ่งกันและกันและในกระบวนการนะคะเคลื่อนไหวของคนทำงานบ้านในอินเดียเองเราพยายามที่จะช่วยเหลือคนที่เปราะบางกว่าคนอื่นนะคะเพื่อที่ใช้ผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันในละตินอเมริกาในเอเชียในอเมริกาใต้เองจะเห็นถึงความสร้างสรรค์และความพยายามที่จะซัพพอร์ตซึ่งกันและกันและความสมานฉันท์สากลนี้จะเป็นตัวที่จะสร้างความหวังและจะทำให้โลกของเราดีขึ้นฉะนั้นคุณในฐานะที่เป็นคนทำงานบ้านคือแรงบันดาลใจและในปีนี้เรามาร่วมกันเฉลิมฉลองนะคะวันคนทำงานบ้านสากลนะคะแล้วก็ให้การแล้วก็ขอขอบคุณเพื่อร่วมงานขอขอบคุณผู้นำของสหพันธ์นะคะคนทำงานบ้านสากลขอบคุณ IIO นะคะที่ได้ทำให้วันที่16มิถุนายนเป็นวันที่สำคัญขึ้นมานะคะสถานการณ์ของคนทำงานบ้านนั้นเป็นจะเห็นว่ามีความมีส่งผลมีความเจอผลกับผลกระทบด้านลบมากมายรวมทั้งเรื่องของการที่การขาดข้อมูลนะคะที่น่าเชื่อถือรวมทั้งเรื่องของการขาดอุปกรณ์ป้องกันที่ปลอดอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยที่เหมาะสมเพราะว่ารายงานเหล่านี้จะเป็นที่จะต้องหาหนทางที่ยังจะต้องทำงานต่อไปภายใต้วิกฤตเพื่อที่จะ เลี้ยงดูนะคะคนในครอบครัวและแน่นอนว่าคนทำงานบ้านเองนะคะก็ยังต้องเผชิญกับเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจที่ยากลำบากตัวอย่างจากรัฐบาลเบลเยียมนะคะ
พยายามที่จะต่อสู้นะคะในเรื่องของค่าตอบแทนนะคะและแน่นอนว่าถ้าเกิดการระบาดรอบสองขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นคนงานที่เป็นคนทำงานบ้านเนี่ยจะไม่สามารถอยู่รอดทางเศรษฐกิจได้ถ้ารัฐเนี่ยจ่ายเงินสนับสนุนค่าจ้างแค่บางส่วนเท่านั้นควรจะมีระบบในเรื่องการสนับสนุนค่าตอบแทนนะคะในรูปแบบที่เต็มจำนวนนะคะและแน่นอนว่าเราจะเป็นต้องสมัครมาขี่มากกว่าในช่วงปกติเพื่อที่จะเรียกร้องสิทธิต่างๆนะคะในฐานะของการเป็นแรงงานอนุสัญญานอกจากจะมีการลงนามหรือลงมติรับรองแล้วจึงเป็นจะต้องมีการนำไปปฏิบัติใช้ได้จริงดิฉันเลือกเสี่ยงที่จะไปหางานทำนะคะในประเทศอื่นเราเสียสละเราต่อสู้เราทำงานนะเพราะว่าเราต้องการให้ครอบครัวเรามีอนาคตที่ดีเรามาจากประเทศต่างๆมาทำงานเป็นคนทำงานบ้านแม้ว่าเราจะเป็นคนแปลกหน้าสักกันละกันแต่ว่าเราเดินทางนะคะมาประกอบอาชีพเดียวกันแล้วเราก็พยายามที่จะหวังว่าแต่ละคนนะคะมีชีวิตที่ประสบความสำเร็จอย่างเช่นภายใต้สถานการณ์โควิดเราอาจจะรู้สึกเครียดนะคะรู้สึกกดดันนะแต่เราก็พยายามที่จะต้องปิดบังความรู้สึกนั้นไว้เราจะเป็นที่จะต้องเสแสร้งว่าเราเป็นคนว่าเราโอเคนะคะและแน่นอนว่าเราสามารถที่จะพึ่งพาซึ่งกันและกันภายใต้สถานการณ์ที่เราอยู่ห่างกันคนทำงานบ้านที่เป็นแรงงานข้ามชาติเองนะคะต่างต้องทำงานเพื่อที่จะดูแลคนอื่นนะคะถ้าไม่มีพวกเราใครจะมาทำงานละงานของเราเนี่ยเรารู้สึกรักมันรู้สึกว่ามันเป็นงานที่มีคุณค่าเราจะเป็นที่ต้องเห็นว่างานนี้มันควรได้รับการยอมรับจากสังคมเราคือคนงานและที่ฉันทำวิดีโออันนี้ขึ้นมาก็เพื่อที่จะเป็นตัวแทนเสียงหนึ่งของคนทำงานบ้านและคนทำงานบ้านก็คือแรงงานนะคะคนหนึ่งนะคะดิฉันเวนดี้จากฟิลิปปินส
ที่ประเทศเบลเยียมนะคะสภาพ FGTB นะได้ต่อสู้เป็นเวลาหลายปีเพื่อที่จะให้ค่าจ้างขั้นต่ำอยู่ที่14ยูโรนะคะโดยเฉพาะในภาคงานบริการนะคะโดยเฉพาะงานภาคบริการเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นพนักงานพาร์ทไทม์นะคะแต่ว่างานเหล่านี้เนี่ยไม่ควรที่จะเป็นงานที่ได้ค่าตอบแทนต่ำแล้ววิกฤตสุขภาพนะคะมันก็เปิดเผยให้เห็นถึงความเปราะบางอันนี้นะคะดิฉันคาร์เมนบริเทสนะคะเป็นรองประธานของ IDWF นะคะและตัวแทนสหภาพ UPACP จากอาร์เจนตินาในวันพิเศษนี้ดิฉันก็อยากจะขอแสดงความยินดีและกล่าวสวัสดีสหายทุกท่านที่เราได้ร่วมกันในการต่อสู้เพื่อให้มีอนุสัญญา189นะคะฉันอยากจะบอกให้ทุกท่านทราบว่า IDWF ได้จะตั้งระดมทุนนะคะเป็นกองทุนเพื่อความสมานฉันท์เพื่อให้รณรงค์ช่วยเหลือสมาชิกนะคะที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 นะคะและเราจะมาร่วมสร้างความแตกต่างให้เกิดขึ้นนะคะดิฉันรอเลนซ่าเลขาธิการ UPACP จากอาร์เจนตินานะคะขอแสดงความยินดีนะคะกับวันครบรอบอนุสัญญา189นะคะงานของคนทำงานงานของคนทำงานบ้านเป็นงานที่มีคุณค่าขอให้เรานะคะร่วมกันยังคงที่จะยืนหยัดต่อสู้นะคะเพื่อจะปกป้องสิทธินะคะภายใต้กรอบอนุสัญญา189ฉันชื่อไวฟรานซ์นะคะเป็นเลขาธิการนะคะของสหพันธ์ก็ทำงานบ้านที่นิการากัวนะคะภายใต้วิกฤตครั้งนี้นะคะคนงานทำงานบ้านจะต้องสามัคคีนะคะให้กับสามัคคีร่วมมือกันมากขึ้นนะคะขอแสดงความยินดีกับคนทำงานบ้านทั่วโลกแม้ว่าในช่วงวิกฤตโควิด-19 ที่สิทธิเราจะถูกละเมิดนะคะแต่เราก็ยังจะต้องร่วมมือกันต่อสู้ต่อไปเราจะไม่ยอมแพ้จากเอลซัลวาดอร์ฉันขอแสดงความยินดีนะคะกับคนทำงานบ้านนะคะทั่วโลกนะคะซึ่งเป็นวันครบรอบของการลงมติรับรองอนุสัญญา189นะคะและเรายังคงต่อสู้ต่อไปสามัคคีคือรวมพลังอ
ดิฉันจากเม็กซิโกนะคะขอแสดงความยินดีกับทุกท่านจากปานามาดิฉันขอส่งสารแสดงความยินดีมาในวาระครบรอบนะคะของวันคนทำงานบ้านสากลนะคะในห่วงเวลาแห่งวิกฤตนะคะโรคระบาดครั้งนี้จะเป็นที่จะต้องเรียกร้องให้รัฐบาลเนี่ยปฏิบัติตามอนุสัญญา189ดิฉันโดเรสจากนิการากัวนะคะขอส่งสารแสดงความยินดีกับแรงงานทุกท่านนะคะ Convention อนุสัญญา189จะทำให้เราเข้มแข็งมากขึ้นนะคะดิฉันจากโคลัมเบียนะคะขอแสดงความยินดีกับ IDWF นะคะในการร่วมปกป้องสิทธิของคนทำงานบ้านทั่วโลกคนนี้จากเปรูนะคะขอส่งสารแสดงความยินดีนะคะในวันคนทำงานบ้านสากลนะคะเรียกร้องให้รัฐบาลต้องลงนามในอนุสัญญา179คนนี้ลีเรียมนะคะจากโดมินิกันรีพับลิกนะคะดิฉันขอส่งสารแสดงความยินดีมายังคนทำงานบ้านนะคะทุกท่านนะคะและขอขอบคุณนะคะคนทำงานบ้านทั่วโลกนะคะที่ไม่ว่าจะเจออุปสรรคอย่างไรก็ตามเนี่ยเรายังคงที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ที่เราวางไว้ฉันก็ขอบคุณทาง IDWF ที่ยังคงสนับสนุนนะคะและรณรงค์ในเรื่องของอนุสัญญาสำหรับแรงงานทำงานบ้านนะคะSituation. Together, we are stronger. I enjoy my day off just like the normal days. I just have it at home or in the house. I thank Sandigan Kuwait for monitoring us and our condition, for always checking our welfare, our security, and our safety. Together, we are stronger. Together, we are stronger.
To the members of the International Domestic Workers Federation, I bring greetings, love, and care from the National Domestic Workers Alliance. เครือข่ายของคนทำงานบ้านที่สหรัฐนะคะที่สหรัฐเองเนี่ยจะเห็นว่ามีการเรียกร้องและเดินขบวนนะคะเพื่อที่จะปกป้องสิทธิของคนผิวสีที่ถูกละเมิดต่างๆมากมายรวมทั้งจากตำรวจนะคะและภายใต้ภาวะวิกฤตโควิด19คนผิวสีนะคะจะเสียชีวิตเป็นจำนวนมากนะคะแล้วก็จะเห็นว่ามีขบวนการเรียกร้องความยุติธรรมให้กับคนผิวสีในอเมริกาเนี่ยซึ่งไม่ใช่เกิดขึ้นในที่สหรัฐเท่านั้นแต่ว่าได้แพร่ขยายไปที่อื่นๆที่ประเทศอื่นๆเช่นกันค่ะแล้วก็สำหรับคนผิวสีที่เป็นคนทำงานบ้านเองเนี่ยคนกลุ่มนี้คือกลุ่มแรกที่จะเป็นกลุ่มเปราะบางที่จะมีโอกาสเสี่ยงที่จะตกงานนะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันคนเหล่านี้แหละที่ทำงานนะคะแล้วเสียสละช่วยดูแลคนอื่นเพราะฉะนั้นเราจะจัดตั้งนะคะจัดตั้งคนผิวสีโดยเฉพาะผู้หญิงผิวสีที่อยู่ในอุตสาหกรรมในเรื่องของการทำงานบริการดูแลนะคะคนอื่นและเรายังเป็นที่ต้องจัดตั้งเพื่อสร้างให้สังคมเคารพยอมรับในศักดิ์ศรีของคนทำงานบ้านและเราจะเป็นกระบวนการที่ยังจัดตั้งและรวมตัวเพื่อที่จะผ่านวิกฤตนี้ไปให้ได้และเพื่อที่จะแสวงหาความยุติธรรมนะคะเพราะฉะนั้นกระบวนการจัดตั้งของ IDWF จึงเป็นกระบวนการที่มีความสำคัญและโดยเฉพาะวิกฤตครั้งนี้จะเห็นว่าเป็นกระบวนการที่มีความสำคัญมากกว่าปกติเราจะอยู่ร่วมมือข้างท่านตลอดขอบคุณที่ให้โอกาสดิฉันได้แสดงความสมณฉันท์นะคะและในการที่จะมองไปข้างหน้าเนี่ยเราได้เห็นประสบการณ์เราได้เรียนรู้จากสิ่งที่ท่านมีประสบการณ์ในเรื่องของการจัดตั้งและยังจำเป็นที่จะต้องมีงานอื่นๆที่จะต้องทำอย่างเช่นงานรณรงค์ในเรื่องของการลดความรุนแรงของสตรีนะคะเรื่องของการคุกคามนะคะโดยเฉพาะกับคนทำงานบ้านนะคะSometimes even laws don't recognize that you exist. And 17 or more percent of you are migrant domestic workers, and it's especially challenging in those circumstances. แน่นอนว่าในฐานะของการที่เราเป็นทั้งคนงานข้ามชาติแล้วก็เป็นคนทำงานบ้านด้วยบางครั้งเนี่ยการหลีกหนีจากสิ่งที่กระทำเรานะคะจากการที่เราโดนถูกคุกคามเนี่ยมันจะเป็นเรื่องยากเพราะว่าการที่เราถูกโดดเดี่ยวนะคะเป็นลักษณะของการที่เราห่างไกลจากคนอื่นและในขณะเดียวกันเราก็อยู่ในแนวหน้าของการทำงานเรามีโอกาสเสี่ยงให้ติดเชื้อเนี่ยและในฐานะที่เราร่วมกันจัดตั้งเป็นกระบวนการเพื่อที่จะแสวงหาความยุติธรรมนี้ดิฉันก็ขอส่งสารแสดงความสมานฉันท์และดิฉันอยากจะให้การสนับสนุนนะคะการทำงานของ Federation ของสหพันธ์เพื่อที่จะสร้างความเปลี่ยนต่างและขอให้ทุกท่านนะคะมีชีวิตที่ดีนะคะขอบคุณมากThank you.
Shirley Price. I'm the president of the Jamaica Household Workers Union, an executive of Jamaica Domestic Workers Federation, representing the Caribbean. And this June 16th, ฉันเป็นคณะกรรมการใน IDWF นะคะโดยเป็นตัวแทนภูมิภาคแคริบเบียนนะคะAffiliates, stay safe, and more than all. แล้วก็ภายใต้สภาวะวิกฤตนี้นะคะเราจะเจอทั้งสภาวะสุขและสภาวะทุกข์นะคะแต่ขอให้ทุกท่านนั้น stay safe ก็คือมีความปลอดภัยเราพยายามที่จะให้การช่วยเหลือสมาชิกนะคะในบางคนที่ไม่สามารถที่มีงานทำในช่วงที่วิกฤตได้นะแล้วก็อยากจะขอให้ทุกท่านนะคะให้การช่วยเหลือนะคะในการบริจาคเงินสมทบทุนนะคะกับกองทุนของคนทำงานบ้านสากล¿Me escuchás, Sofía, vos? Ah, ok. Ah, parece que ya terminó. Después te quiero hablar en privado. Esto fue... desastre. Nadie, ya cerraron.